ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีมงานรายการแอดนามันได้มีโอกาสเดินทางไปเช็คอินตลาดชุมชนหรือหลาดต่างๆที่กำลังได้รับความนิยมของจังหวัดพังงารวมทั้งหลาดที่ขวัญจะพาไปชมชิมช็อปแชะแชร์แห่งนี้ด้วยค่ะเพราะตอนนี้ถ้าใครไม่ได้มาเดินหลาดน้ำคลองงาแอดพังงาถือว่าเฉยมากๆเลยนะคะหลาดน้ำคลองงาได้รับความนิยมมากแค่ไหนดูจากภาพเลยค่ะผู้คนเดินชมหลาดกันจนแน่นจนพื้นที่หลาดแคบไปเลยค่ะอยากรู้ว่าหลาดน้ำคลองงามีอะไรดีก็ต้องมาลองให้เห็นกับตานะคะหลาดเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะคะมาลองเที่ยวหาดน้ำคลองงาคนพังงาเขารอต้อนรับอยู่ค่ะสวัสดีค่ะรายการวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดพังงานะคะบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยละค่ะที่นี่ก็คือหลาดน้ำคลองงานั่นเองนะคะถือว่าเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดพังงานะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะรวมทั้งพี่น้องประชาชนจังหวัดพังงานะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเยี่ยมชมหลาดน้ำคลองงาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยนะคะสำหรับหลาดที่นี่นั้นถือว่าเป็นหลาดน้ำเปิดใหม่ของจังหวัดพังงานะคะที่เน้นเรื่องของการใช้ถุงผ้านะคะแทนถุงพลาสติกนะคะภายในหลาดน้ำคลองจะมีอะไรบ้างนั้นตามขวัญมาเลยค่ะหลาดน้ำคลองงาหรือตลาดน้ำคลองงาตั้งอยู่บนถนนเทศบาลบำรุงตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองบริเวณเขื่อนริมคลองพังงาค่ะเป็นตลาดน้ำกลางหุบเขาแห่งแรกของเมืองพังงาที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมแชะชิมและช็อปกันเป็นจำนวนมากค่ะหลาดน้ำคลองงาเป็นความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองพังงาองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า11หน่วยงานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเมืองแห่งความสุขเมืองสงบกลางหุบเขาณจังหวัดพังงาค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะก็ให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ในภารกิจก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทำเรื่องของตลาดนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ครีเอทีฟมาร์เก็ตค่ะเราก็เลยมาเลือกที่จังหวัดพังงานะคะเนื่องจากว่าจังหวัดพังงาเนี่ยก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักก็คือภูเก็ตแล้วก็คิดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวเมืองนะคะโดยการดึงนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพังงาค่ะเริ่มแรกนะคะมหาลัยก็ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการนะคะกับชุมชนก็ลงชุมชนในชุมชนเมืองเนี่ยทั้ง12ชุมชนตรงนี้ก็จะมีความเป็นเมืองนะคะมีความเป็นสายน้ำวิถีของพังงาหลาดน้ำคลองงามีจุดเด่นที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามอยู่ทุกทิศทางทางทิศเหนือมองผ่านสายน้ำในคลองพังงาก็จะเห็นสะพานบ้านฝายท่าที่มีภูเขาพิงงาเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังทิศใต้มีสะพานบ้านถ้ำน้ำผุดและทิวเขาเป็นฉากหลังให้สายน้ำส่วนทิศตะวันออกมีทิวเขาทอยและทิศตะวันตกมีเขาช้างนับว่าเป็นตลาดน้ำที่มีภูเขาล้อมรอบสมกับคำว่าพังงาเมืองสวยในหุบเขาค่ะตลาดอย่างที่บอกเนาะตลาดน้ำคลองงานั้นคึกคักมากเลยนะคะบริเวณนี้จะมีของขายเต็มเลยค่ะตามขันมาดูเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ขายในเรือด้วยนะคะริมน้ำตามมาค่ะเอาเลยค่ะไก่ทอดไก่ทอดยาไก่ทอดร้อนๆค่ะข
นี่นะคะจะแบบมีอาหารหลายอย่างนะคะไก่ทอดชิ้นละ10บาทนะคะทอดกันสดๆเลยนะคะริมคลองงานั่นเองนะคะก็เลยชื่อนี้ว่าเป็นหลาดคลองงานะคะมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะสีสันน่าทานมากเลยล่ะค่ะขายดีไหมคะเห็นไหมคะแม่ค้าก็น่ารักด้วยนะคะที่สำคัญนะคะหลาดนี้นะคะแม่ค้าเขามีการสวมใส่ชุดขึ้นเมืองด้วยนะคะสวยงามนะคะตามมาเลยค่ะและนี่นะคะโอเอ๋วนั่นเองนะคะร้อนๆมานะคะก็มาทานโอเอ๋วนะคะดับกระหายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเอากี่ลำจ๊ะถ่ายรูปได้ค่ะนี่อย่างที่บอกที่นี่นั้น no plastic นะคะจะเห็นภาชนะที่ใส่น้ำนั้นก็จะเป็นภาชนะจากธรรมชาติจริงๆนะคะดูสิคะลูกค้าเต็มเลยค่ะนอกจากเรื่องของอาหารก็ยังมีผักสดๆ ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็จะมีขายผักสดที่มีความหลากหลายนะคะทั้งสองข้างทางนะคะก็จะมีของจำหน่ายเต็มเลยนะคะและอย่างที่บอกว่าหลาดคลองงานั้นเราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะตรงนี้นะคะขายน้ำนะคะไม่ใช้แก้วพลาสติกนะคะแต่ว่าใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็แก้วไม้ไผ่นะคะน่ารักทีเดียวเป็นน้ำมะพร้าวนั่นเองนะคะกระบอกเท่าไหร่นะคะ35ครับกระบอกก็35บาทเอา1กระบอกค่ะครับสักครู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นะครับพี่จ๋านี่ค่ะ35บาทครับผมได้มาแล้วนะคะต้องดื่มดูก่อนค่ะครับเย็นชื่นใจมากเลยค่ะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองค่ะปลาแดดเดียวปิ้งไข่ปิ้งทรงเครื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะถือเป็นหลาดน้ำที่คึกคักมากๆเลยนะคะสำหรับหลาดน้ำคลองงาที่นี่นะคะหลาดน้ำแห่งใหม่ในจังหวัดพังงานะคะที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะวันนี้จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะรวมทั้งบรรยากาศรอบๆเราตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีสายน้ำคลองงาไหลผ่านนะคะแล้วมีตลาดเล็กๆนะคะที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นจังหวัดพังงาเอาไว้นะที่สำคัญนี่นะคะก็เป็นกระบอกไม้ไผ่กันเป็นกระบอกน้ำนั่นเองนะคะเพราะว่าตลาดที่นี่นั้นเน้นมากในเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมนะคะดังนั้นเมื่อมาที่นี่นะคะต้องมีถุงผ้ามาด้วยนะคะไว้ซื้อของใส่ถุงผ้ากลับไปนะคะรวมทั้งภาชนะที่นี่จะเป็นเน้นเรื่องของไม้ไผ่นะคะรวมทั้งภาชนะที่ทำมาจากใบไม้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะการจัดรูปแบบตลาดก็มีความน่าสนใจค่ะโดยตั้งซุ้มร้านต่างๆไว้ด้านบนริมคลองพังงามีร้านค้าบางส่วนที่อยู่บนเรือแจวในคลองพังงารวมทั้งร้านค้ากว่า200ร้านค้าค่ะมีทั้งอาหารพื้นเมืองขนมท้องถิ่นอาหารแปรรูปต่างๆผักผลไม้สดปลอดสารพิษสินค้าแฮนด์เมดและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหลาดน้ำคลองงาจะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะตลาดคลองงาเนี่ยเป็นสถานที่เหมาะที่จะมาพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนทางชุมชนมีความสามัคคีกันแล้วก็ภาครัฐกับภาคเอกชนก็ตั้งใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุประสงค์คือพังงาเมืองความสุขเพื่อจะทำให้ตลาดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพังงารวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อให้กระจายการท่องเที่ยวมาจากอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็พ่อพังงานี่มันไม่มีชายทะเลนะครับไม่มีชายทะเลเราก็ต้องให้
ให้มีการท่องเที่ยวธรรมชาติภูเขาถ้ำต่างๆซึ่งหลายจุดซึ่งเรากำลังวันนี้ก็เพื่อที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยเข้ามาเพื่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งเป็นการกระจายทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจะมาเที่ยวพังงาได้และมาพักพังงาได้ยาวขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยก็นำโครงการดีๆเข้ามากับเมืองบางงาก็ทางชุมชนเองก็มีเกิดรายได้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เปิดมาแล้วครั้งที่5แล้วก็คนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นการรับทราบจากการแชร์โซเชียลออกไปแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปรอบๆเมืองพังงาก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่แห่งนี้ครับครับในส่วนของชุมชนนะครับในการบริหารจัดการหมายถึงว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เรานำได้จากค่าของแม่ค้าเราก็เอาไปบูรณาการในเรื่องการขยะในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของเต็นท์เรื่องของสถานที่ทุกอย่างที่เราจะปรับปรุงแสงสว่างต่างๆครับและรายได้ที่ส่วนหนึ่งเราก็การไว้ให้แบ่งไว้กับชุมชนในกรณีที่ว่าในจบซีซั่นพอจบซีซั่นปุ๊บเราก็ส่วนหนึ่งที่ว่าเราแบ่งกันนะครับจากที่ค่าใช้จ่ายในตลาดเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นเรามาจ้างคนในชุมชนมาจัดเก็บขยะจ้างคนในชุมชนมาสร้างอาคารพวกนี้นะครับปรับปรุงจ้างชุมชนมาทำเกี่ยวกับเรื่องเต็นท์เรื่องสถานที่พวกนี้นี่ก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในเขตเทศบาลนะครับสำหรับคลองพังงานั้นมีความสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะเป็นเส้นทางเสด็จประพาสเมืองพังงาของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ถึง2ครั้งในปีพ.ศ.2414และปีพ.ศ.2433ค่ะรายการวันนี้นอกจากขวัญพามาเที่ยวหลาดน้ำแห่งเดียวในเมืองพังงาแล้วใกล้ๆกับที่หลาดน้ำคลองงาในเขตเมืองพังงายังมีถ้ำซำโบราณสถานถ้ำซำตั้งอยู่ที่บ้านฝ่ายท่าตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาด้วยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดูตลาดน้ำกันมาแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะคะคือถ้ำซำแห่งนี้นะคะซึ่งถือเป็นบริษัทที่สำคัญด้วยล่ะค่ะได้ในเมื่อไรบ้างตามขวัญมาเลยค่ะสำหรับเส้นทางจากตัวเมืองสู่ถ้ำซำนั้นนะคะทางจังหวัดทำถนนอ้อมเมืองเลาะเลียไปทางคลองพังงาและเชิงเขาทอยค่ะถ้ำซำเป็นถ้ำเล็กๆตั้งอยู่ใต้ขุนเขาหินปูนด้านหน้ามีบึงน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าน้องหานซำที่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามไม่น้อยค่ะมองเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีขุนเขาหินปูนตั้งตระหง่านมีป้ายติดบอกข้อมูลสั้นๆของถ้ำแห่งนี้ว่าโบราณสถานถ้ำซำแหล่งศิลปะถ้ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2394 ถึง 2453 ค่ะสำหรับถ้ำซำนะครับเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ของตำบลถ้ำน้ำผุดนะครับก็อยู่ห่างจากตัวสารกลางจังหวัดนะครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับการค้นพบภาพวาดโบราณนะครับบนผนังถ้ำนะครับมีการค้นพบโดยชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการแจ้งไปทางกรมศิลปากรนะครับได้เข้ามาตรวจสอบนะครับได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็น่าจะสันนิษฐานว่าภาพเขียนตามผนังถ้ำต่างๆนะครับน่าจะเกิดขึ้นประมาณสมัยต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับภาพเขียนในผนังถ้ำของถ้ำซำนะครับจะบรรยายนะครับเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนานะครับเป็นรูปของรามเกียรตินะครับรูปของการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับมีภาพเขียนช่วงหนึ่งนะครับเป็นภาพเขียนสมัยตามประวัติของพระพุทธศาสนานะครับปางที่พระพุทธเจ้าลงไปโปรดสัตว์นะครับในนรกนะครับแล้วก็จะมีภาพเขียนซึ่งสื่อความหมายเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนะครับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธทางเข้าถ้ำเป็นทางเดินหินปูนเมื่อเดินเข้าไปไม่กี่เมตรก็จะเจอกับเพิงผาถ้ำที่ตรงก้อนหินใหญ่บริเวณช่วงกลางโถงมีการแกะสลักเป็นรูปทรงพระพุทธรูปแบบหยาบๆซึ่งทำให้หลายคนสันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์มาก่อนค่ะตามข้อสันนิษฐานนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับน่าจะเคยใช้เป็นที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับเราจะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือนะครับที่เข้ามาจากถ้ำนะครับจะเห็นเป็นรูปของพระพุทธรูปนะครับแกะสลักอยู่บนผนังถ้ำนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับภาพเขียนนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นการภาพพิธีกรรมนะครับหรือว่าภาพการประกอบพิธีกรรมนะครับหรือว่าภาพรามเกียรติ์ภาพอะไรต่างๆนะครับภาพเขียนจะสื่อความหมายเกี่ยวกับประวัติทางพระพุทธศาสนาครับส่วนที่ถือเป็นไฮไลท์และเป็นเสน่ห์ดึงดูดของถ้ำแห่งนี้ก็คือตรงบริเวณผนังถ้ำที่น่าสนใจไปด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอายุคาดว่าน่าจะประมาณ100กว่าปีที่แล้วตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่4ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับเขียนเขาก็จะสื่อความหมายออกมาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันนะครับของชาวบ้านนะครับแต่ภาพถ่ายภาพเขียนที่อยู่ในผนังถ้ำนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนมากนะครับจะสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในถ้ำซำแล้วนะคะถ้ำซำแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงานะคะซึ่งมีการขุดค้นพบโดยชาวบ้านนะคะและเจ้าหน้าที่กรมศิลป์นั้นก็ได้เดินทางลงมาในพื้นที่แล้วนะคะและได้มาเห็นภาพวาดภาพเขียนภายในถ้ำนะคะซึ่งก็สันนิษฐานว่าภาพวาดภาพเขียนเหล่านี้นะคะมีอายุในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำซำมีทั้งที่เป็นภาพหลายเส้นและภาพลงสีขาวดำแดงแสดงเรื่องราวทางพุทธศาสนาและวิถีผู้คนในอดีตภาพวาดเหล่านี้แม้จะมีบางส่วนที่สีเลือนลางไปบ้างแต่ภาพส่วนใหญ่ยังคงปรากฏสีสันและลวดลายชัดเจนให้ชมค่ะนับเป็นงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังถ้ำที่สวยงามแปลกตาและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพราะถึงแม้ว่าถ้ำซำจะเป็นถ้ำเล็กๆแต่จากภาพงานจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามแปลกตากับรูปแบบเฉพาะตัวที่เป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาทำให้ถ้ำซำเล็กๆแห่งนี้มากไปด้วยเสน่ห์และมีคุณค่าทางโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองพังงาค่ะหากมีโอกาสนะครับชาวตำบลถ้ำน้ำผุดนะครับได้มีโอกาสที่จะต้อนรับพวกนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทุกท่านนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูโบราณสถานนะครับซึ่งทางกรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นโบราณสถานถ้ำซำนะครับซึ่งมีภาพเขียนโบราณมีการลงลายสีลายเส้นสวยงามนะครับซึ่งในบริเวณนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาดูได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เราจอดรถนะครับก็สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมภาพเขียนโบราณในที่นี่ได้ครับผมครับ
ด้วยพื้นที่ของถ้ำซำนะครับติดอยู่ในเขตพื้นที่เขาตรงนี้เป็นเขาภูเขาทอยนางหงนะครับซึ่งก็อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้นะครับทางท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าอำเภอนะครับจังหวัดนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาปรับปรุงนะครับแต่ก็ยังติดเงื่อนไขเรื่องการขอใช้พื้นที่อยู่ครับถ้ำซำนี่ถือว่าเป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเท่าที่ทราบเนี่ยก็ตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้แต่ทีนี้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าการเก็บข้อมูลก็ยังไม่มีความชัดเจนสถานที่นี้เนี่ยฮะก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่ตลอดนะครับก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ผมอยากจะให้เข้ามาศึกษากันอย่างจริงจังเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยภาครัฐในการที่จะมองลึกไปถึงอดีตขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนในการที่อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ส่วนหนึ่งนอกจากที่ภาครัฐพยายามที่จะดำเนินการอยู่แต่เนื่องจากว่ามีองค์ประกอบของการดำเนินการเชิงพื้นที่อยู่เยอะนะครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาเอาข้อมูลมาทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเกี่ยวกับภาพเขียนที่อื่นๆนะครับการเดินทางมาเยือนพังงาในวันนี้ทำให้ขวัญได้เปิดประสบการณ์ใหม่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเมืองพังงาและมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโบราณสถานถ้ำซำที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกหนึ่งแหล่งการศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีที่น่าสนใจปักหมุดกันเอาไว้นะคะมีวันว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาค่ะชาวพังงาเขารอต้อนรับทุกคนอยู่ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่มีทั้งสินค้าที่มีความเป็นพื้นเมืองของจังหวัดพังงาหาทานยากนะคะอย่างเช่นโอเอ๋วนะคะอย่างเช่นข้าวหลามกาบอ้อยนะคะขนมมะไลโก้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายชนิดที่หาทานได้ยากที่เป็นขนมพื้นเมืองของพังงานะคะมีขายที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มีร้านค้ากว่า200ร้านนะคะก็น่าจะเป็นตลาดน้ำแห่งที่2ในภาคใต้นะคะจากคลองแหก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวค่ะตลาดน้ำคลองงาซึ่งมีความแตกต่างกับตลาดอื่นๆที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นว่ามีลำคลองมีแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองพังงานะครับไหลลงสู่ทะเลแล้วก็ตลาดน้ำคลองงาเป็นตลาดน้ำที่อยู่ใกล้ในอำเภอเมืองมากที่สุดสามารถเดินทางสัญจรนะครับมาค่อนข้างจะสะดวกนะครับอยู่ในตัวเมืองพังงานะครับมาพังงามาเที่ยวตลาดคลองงาสามารถมาหาอาหารการกินนอกจากที่ตลาดคลองงาก็มีอาหารอร่อยและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เรามีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษถ้าท่านเดินทางมาจังหวัดพังงาแล้วก็มาเที่ยวชมนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปที่สองแพรกท่านก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่มีการล่องแก่งอะไรต่างๆถ้าไปที่อำเภอกระปงนะครับก็จะมีบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนไว้คอยบริการถึงสองที่นะครับไปตะกั่วทุ่งในวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดโรงแรมนะครับซึ่งมีผู้คมไปเที่ยวกันมากมายแล้วก็มีเสม็ดนางชีนะครับเป็นตัวเสริมที่ผู้คนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพังงาค่อนข้างจะมากถือว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็ช่วยผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนให้กับชุมชนต่างๆได้มีการนำสินค้ามาขายนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะคะอีกหนึ่งหลาดที่น่าสนใจนะสำหรับหลาดคลองงานั่นเองนะคะ
ที่นี่ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะจากพังงารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะมาสัมผัสกับความงดงามของบรรยากาศยามเย็นที่นี่นะคะหลาดคลองงานั้นเปิดทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปนะคะมาพังงาวันไหนนะคะก็แวะมาที่นี่กันได้นะคะมาชื่นชมมาท่องเที่ยวที่หลาดคลองงากันได้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ